กลับมาช่วงนี้มาดูประเด็นการเมืองในช่วงวันหยุดสงกรานต์กันบ้างนะคะก็มีการจับกระแสจากการปรากฏตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วที่สำคัญได้พูดถึงน้องสาวก็คืออดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะคะเชื่อว่าจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วมาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยกันในปีหน้าพอพูดออกมาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จับกระแสเลยนะคะว่าเอ๊ะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าภายในตุลาปีนี้เลยหรือเปล่านะคะพอท่านอดีตนายกทักษิณพูดออกมาแบบนี้แน่นอนนักข่าวก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งพักผ่อนอยู่ที่หัวหินแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยตามไปจำนวนมากนะคะท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้มีการประสานมาเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาที่ประเทศไทยแต่ถ้าจะกลับมาจริงๆเนี่ยนายกบอกว่าพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านส่วนที่มีคดีความก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าผู้ต้องคดีการเมืองทุกคนอยากจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประสานมายังรัฐบาลซึ่งก็มีกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนอะไรถ้าหากว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ต้องการเดินทางกลับไทยขั้นตอนก็ต้องเป็นไปตามนักโทษคดีทางการเมืองอื่นๆซึ่งก็อยากให้กลับมานะเพราะว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีประเทศจะได้เดินไปข้างหน้าได้เราไปฟังการตอบคำถามในประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะคนที่ต้องคดีทางด้านการเมืองทุกคนผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็อยากที่จะกลับเข้ามาบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็คงเป็นความประสงค์แล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นนี่ไม่หมายอันดีแต่ว่ายังไม่มีการประสานรัฐบาลมานะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกกระบวนการต้องไปตามกฎหมายนะครับต้องมีขั้นตอนในการที่จะเข้ามาครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับการประสานไม่มีครับไม่มีครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องประสานอะไรก็มีกระบวนการกฎหมายก็มีอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มันซับซ้อนนะครับทุกอย่างยึดตามข้อกำหนดกฎหมายหมดนะครับทุกท่านเหมือนเช่นเคสของคุณจักรภพเองเริ่มจากคุณทักษิณเองคุณจักรภพเองแล้วก็คุณจักรภพเองก็บอกมีหลายท่านนะครับผมก็อยากจะให้สนับสนุนนะครับให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับไม่มีความกังวลเลยครับไม่มีเลยครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับสู่แผ่นดินไทยครับทีนี้เนี่ยประเด็นนี้มาจากไหนนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนายกมาพูดเรื่องนี้ช่วงเช้าเมื่อวานค่ะท่านอดีตนายกทักษิณนะคะไปรับประทานอาหารที่ร้านข้าวซอยชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับครอบครัวนี่แหละนะคะแล้วก็ไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์หลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกอบอุ่นและชื่นใจที่ได้กลับบ้านได้อยู่กับครอบครัวในวันสงกรานต์ปีนี้แล้วก็หวังว่าสงกรานต์ปีหน้าอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะได้มีโอกาสมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละนะคะให้สัมภาษณ์แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะได้กลับมาทำบุญในวันสงกรานต์กับตัวเองในปีหน้าเพราะว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคดีมีความซับซ้อนน้อยกว่าของตัวเองคุณทักษิณพูดว่าแบบนั้นคือไม่แค่คดีความเดียวส่วนกระแสวิจารณ์ก็ถือว่าเกิดขึ้นได้นะคะแต่ต้องชี้แจงสังคมส่วนใหญ่ให้เข้าใจฟังเสียงอดีตนายกทักษิณพูดถึงเรื่องของการกลับไทยของคุณยิ่งลักษณ์กันค่ะเดี๋ยวผมก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันอันนี้คือว่าจะหมายถึงว่ากลับมาเพื่อปีสงกรานต์ปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ทำบุญที่เป็นข่าวดีเลยไหมครับก็ไม่ทราบฮะแต่ว่าคือตอนที่ผมจะกลับเนี่ยผมก็มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเราอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้กลับอย่างไรเมื่อไหร่ยังก็คิดมาตั้งแต่วันแรกที่ออกไปว่าจะต้องกลับให้ได้แต่กลับอย่างไรไม่รู้กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกนะครับแล้วท่านนายกปูได้เอ่ยมาแล้วใช่ไหมคะว่าจะกลับนายกปูอยากกลับอยู่แล้วเหมือนกันฮะมีความตั้งใจก่อนเอาตั้งใจไว้ก่อนแต่ท่านทักษิณดูแล้วว่าจะมีวิธีที่ว่าคุณนายกปูจะได้กลับมาครับก็นายกปูไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของผมของผมเขายัดให้เยอะเขายัดให้เยอะหมายถึงว่าสู้แค่คดีเดียวถูกไหมคะครับของปูมีอันเดียวมีเรื่องเดียวในปีนี้ก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนจะเป็นตุลาไหมคะท่านทักษิณดูตุลาไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตั้งใจ
ตั้งใจไว้ให้ปีนี้แหละนะคะแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวดูอีกทีเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ยังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะระบุบอกว่าเป็นอีกสงกรานต์ที่ไม่ได้อยู่ไทยก็ขอมาส่งน้ำพระและแวะมาทานอาหารให้หายคิดถึงหน่อยแล้วก็ยังได้โพสต์ภาพขณะอุดหนุนร้านขนมครกร้านอาหารไทยในลอนดอนบอกว่าเป็นแฟนคลับร้านนี้มาหลายปีรสชาติอร่อยใช้วัตถุดิบดีส่งตรงจากเมืองไทยส่วนตัวเวลาอยากจะทานอาหารไทยผลไม้ไทยก็แวะมาซื้อที่นี่พร้อมกับเชิญชวนให้คนไทยในลอนดอนแวะมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันอีกด้วยค่ะ